สวัสดีนะคะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์ได้พบกับทุกท่านที่เป็นแฟนคลับประจำงานที่พวกเรารู้อยู่ว่ามันจะชุดช่วยนะคะการให้ธรรมะเนี่ยเป็นงานที่ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ชุดช่วยตัวเราได้แล้วก็ชุดช่วยมนุษยชาติทั้งหลายได้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2หรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะด้วยได้รับโอกาสจากสังฆะให้มาใช้ธรรมชาติบำบัดเยียวยาตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานหนักนะคะเป็นการทำงานหนักแต่ว่ามีความสุขทางใจมากเพราะได้เห็นความเข้มแข็งของสังฆะของหมู่คณะที่ทำให้เราระลึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลาที่เราห่างไกลจากสังฆะของเราแล้วก็มีผู้บอกว่าสังฆะของเราเข้มแข็งสามารถทำให้เกิดการช่วยเหลือตัวเองไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วก็ช่วยสังคมให้ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์แม้ว่าจะย่างด้วยพระบาทเปล่าบางครั้งก็เจออุทกภัยต้องกินข้าวชาวบ้านที่แข็งแล้วต้องบทโดยพระอานนท์พระพุทธอุปถากนะคะพระอนุชาก็เคยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไปที่อื่นเถอะที่นี่ขาดแคลนแต่พระองค์รับสั่งว่าเราควรจะอยู่กับคนที่กำลังทุกข์ที่ไหนขาดแคลนนั่นแหละเราต้องอยู่คุณแม่นึกถึงสิ่งที่พระองค์แสดงให้พุทธสาวกพุทธสาวิกาฟังว่าเราอย่าหนีคนที่กำลังทุกข์ฉะนั้นในวันที่คุณแม่ต้องหลีกเล้นมาจากเสถียรหนึ่งเพื่อเป็นหนึ่งในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วก็ไม่กลัวความทุกข์วันนี้เราได้เห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของเราทุกคนนะคะอาหารการกินที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมาจากผักที่มาจากทาราฟาร์มซึ่งพวกเราก็รู้อยู่ว่าในวันที่เราอดอยากเนี่ยแม้แต่ข้าวสักคำหนึ่งหรือผักสักยอดหนึ่งหรือแม้แต่ผัดถั่วงอกมันก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเราอิ่มแล้วเราก็ไม่ต้องอิ่มคนเดียวจากความแร้งแค้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเราได้เห็นการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดเราก็ได้พบว่าการพึ่งตัวเองได้การให้คนอื่นมันยั่งยืนถ้าเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะให้คนอื่นอย่างยั่งยืนเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องเข้มแข็งมากพอที่เราจะสามารถแจกของและส่งตะเกียงได้อย่างมั่นคงเสถียรธรรมสถานหมายถึงสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเราประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราขอให้เราลองกลับมาลองภาวนาหลังจากวันมาฆบูชา1วันคุณแม่ก็ได้โอกาสจากสังฆะที่จะให้ใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองและคุณแม่ก็เลือกธรรมชาติบำบัดเพราะมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เดี๋ยวนี้เราปลูกเองเราปรุงอย่างเรารู้ว่าเราจะไม่เอาสิ่งปรุงแต่งเข้ามาในร่างกายของเราแล้วเราก็รู้ว่าการภาวนาว่าด้วยรักตั้งแต่การปลูกปรุงแต่งปันเพื่อเปลี่ยนโลกนั้นน่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนโลกข้างนอกเท่านั้นมันเปลี่ยนโลกข้างในของเราด้วยมันเปลี่ยนวิธีการคิดของเราด้วยมันเปลี่ยนสมมติฐานในการใช้ชีวิตของเราด้วยคุณแม่จึงส่งความรักไปยังทีมงานหรือสังฆะของเราที่เสถียรหนึ่งด้วยว่าผักที่เรานำเข้าไปเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสนะเหมือนเราก็แจกของส่องตะเกียงกันนี่แหละมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยต้องทำยังไงงั้นจากนี้ไปในช่วงเวลาที่คุณแม่ลดยาทาร์เก็ตลงเพราะยาทาร์เก็ตมันจะทำให้คุณแม่มีความดันสูงถ้าความดันสูงอายุขนาดนี้สัก210อย่างที่เห็นอยู่ใน 2-3 วันก่อนที่จะก
ก่อนที่จะมานั่งคุยแบบไม่โงกอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าหัวต่ำอะค่ะนั่นแหละค่ะคือสัญลักษณ์ของการมีผลจากยาที่มุ่งเป้าโจทย์ของคุณแม่คือเราต้องลดการทำลายเซลล์ต่างๆของเราโดยการใช้สองสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปดูด้วยเครื่องมือว่าก้อนเนื้อที่เราได้ดูแลมันอย่างอ่อนโยนและภาวนาว่าด้วยรักตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนจนการจัดการชีวิตของเราในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เป็นอย่างไรโปรดติดตามเลยนะคะเพราะนี่คือการกลับมาสอนเรื่องธรรมชาติบำบัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรามองเห็นว่าร่างกายของเราจะดีด้วยการกลับมาเฝ้าสังเกตอย่างมีสติและก็มั่นใจว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้และเป็นสถานการณ์ที่ควรจะถ่ายทอดด้วยวันต่อวันเพื่อให้เห็นเลยและก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะวันนี้เป็นวันที่เราจะเหมือนเราใช้คำว่าเป็นการบูชาด้วยควันเป็นสโมกที่ชาวทิเบตบอกว่าวันนี้คือวันที่27เป็นวันที่เราปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่11คุณแม่เนี่ยจากวันพระที่11ถึงเมื่อวานนี้คือ2วันพระนะคะได้ปรับสังเกตเฝ้าสังเกตสิ่งที่พูดเนี่ยเฝ้าสังเกตมาแต่เรายังไม่ได้หยุดอาหารในการให้ไปในท่อน้ำเลี้ยงของมะเร็งจิตน่ะไม่เป็นมะเร็งแต่เราต้องมีปัญญามากพอที่จะหยุดท่อน้ำเลี้ยงบางอย่างที่จะทำให้มะเร็งมันค่อยๆฝ่อลงไปมันจะทำได้ดีในครั้งที่1ครั้งที่2จะดีหรือไม่เราไป7นาทีแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวในรายการวันนี้ซึ่งก็จะมีผู้ที่ฟังคุณแม่อยู่ที่เสถียรหนึ่งและก็ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณแม่ได้ไปลาที่ถ้ำพระอริยธาราเราได้ถวายผลไม้นะคะมากมายที่ห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็นำผลไม้เนี่ยค่ะออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อเอามาแจกจ่ายพวกเราถือเป็นอะไรคะโอสถนะเดี๋ยวให้เราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยแต่เพื่อรู้จักระวังนะคะความอร่อยความมักง่ายความไม่เป็นดังใจหรือคืออาหารนี้ต้องเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป็นดังใจแล้วเรารู้สึกโกรธกลับไปดูใจเราก่อนให้กลับไปดูใจของเราก่อนว่าใจที่โกรธเนี่ยมันนานไหมถ้าเรามีสติกลับไปที่ใจของเราในหนึ่งลมหายใจเดียวเห็นความรำคาญใจความหงุดหงิดใจมันคลายคืนนี่คือการเห็นธรรมชาตินี่คืองานธรรมชาติบำบัดนะลูกแต่เรื่องใจเห็นการคลายคืนของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์แค่มาแล้วไปจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเท่านั้นเองอารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้หลงถ้าเห็นอารมณ์รู้ทันอารมณ์ก็จะรอดเราจะไม่ติดหลุมพรางของชีวิตหลุมพรางของชีวิตคืออะไรคือหลุมดำแหละชัดเจนไหมเอาวันนี้คุณแม่นั่งอยู่กับคณะนักบวชนะคะเอากล้องส่องไปก่อนค่ะเห็นยักหน้าได้นะคะไม่ต้องเอากล้องมาจ้องคุณแม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวความดันสูงวันนี้เขาจะมาวัดความดันคุณแม่บอกไม่ต้องไปลดเหตุที่ความดันสูงเพราะเครื่องมือวัดความดันไม่ได้รักษาความดันเพียงแต่แจ้งเพราะยังไม่จบนะคะเพราะว่าอะไรคะอ้าวล่ะเห็นแล้วค่ะดีมากเลยดีค่ะค่ะกลับมาที่หน้าคุณแม่ก่อนทุกคนก็จะเห็นนะฮะใครอยากฟังปฏิจจสมุปบาทฉบับย่อยกมือขึ้นสาธุปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคือธรรมชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นในวันตรัสรู้สมมติตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่
เห็นปฏิจจสมุปบาทแบบไม่เคยมีใครพูดให้ฟังมาก่อนทรงเข้าไปเห็นธรรมชาติในวงจรของธรรมชาติซึ่งมีอยู่เดิมจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่ธรรมะที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทมีอยู่เดิมเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเช่นเห็นว่าทุกมีมันต้องมีเหตุแห่งทุกนั้นเหตุแห่งทุกคืออะไรคืออวิชชาอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือท่านในยุคสมัยของพวกเราก็ต้องพูดตรงนะคือพวกที่รู้มากแต่รู้ผิดไปสารแนรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้และเอาตัวเองไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั้นในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นปัจจัยเมื่อมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงวิญญาณการรับรู้การรู้แจ้งของเรามันก็เริ่มมาจากอิทธิพลของอะไรการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นมนุษย์ที่ถูกครอบงำด้วยการปรุงแต่งเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีวิธีการที่เราจะเอาไปลองสังเกตตัวเองได้เลยนะคะปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเหมือนลัดนิ้วมือเหมือนกับพริบตาเหมือนสายฟ้าแลบมันเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้องมาใช้สมองแต่ใช้ทุกข์กับพ้นทุกข์เป็นตัววัดนั่นเราเนี่ยไปมุ่งในเรื่องของสมองจริงๆแล้วจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วในเรื่องของการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจจนจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับการพิจารณาควรกับการเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเรามักจะไม่ทำให้เป็นอุปนิสัยตามสมแต่เรามักจะทำเป็นอีเวนต์จริงๆมันคือวิถีชีวิตมันคือรูปธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่แข็งแรงจากการลงทุนอย่างนี้นี่คือการลงทุนในกฎแห่งกรรมเมื่อเรามีตามองเห็นรูปสรายตนะเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจเมื่อใดที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจการฝึกสติอยู่ในทุกลมหายใจจะทำให้เราเห็นใจมันไหวมันจะไหวแบบดึงเข้าเอาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรมันคือความสุขที่อยากเอาเข้ามาถ้าเราเผลอเพลินกับความสุขเวทนาอันนี้ราคะจะอยู่ในใจของเราเลยแต่ถ้าเรายืนดูเห็นความสุขแค่สุขจะเอ๋บายบายกับความสุขราคะจะไม่อยู่ในใจของเราเพราะสุขได้มีสุขเวทนาได้เห็นอะไรสวยได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นหอมที่เราชอบมันมีความสุขกินอะไรอร่อยชอบมีความสุขแต่อย่าตะการมีสติเบรกให้เป็นเมื่อเรามีสติยับยั้งความเพ้อเพลินกับความสุขราคะจะไม่อยู่ในใจเรานี่บรรลุแล้วนะนี่คือการบรรลุธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วนะไม่ต้องนั่งนาน7วัน7เดือน7ปี7ชาตินะเอาเป็นขณะขณะเลยที่เราเรียกว่านิพพานชิมลองกันเนี่ยแหละลองฝึกเหมือนดังที่สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมเมื่อวานนี้ว่าลองฝึกนิพพานดูเพราะนิพพานมันคือความเย็นที่เราสัมผัสได้มันไม่มีความลับนิพพานเป็นอกาลิโกไม่มีความลับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีความลับบางทีเราดูท่าทีเราดูดีมากเลยแต่ใจเราขุ่นมัวมันเราต้องมีสติยืนดูความขุ่นมัวเลยถ้ามันไม่เป็นดังใจเช่นมีคนตำหนิเราแล้วเรารู้สึกขุ่นมัวเรากำลังจะเอาตัวเองเข้าไปบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเสียเวลาไหมเสียเวลานี่คือหลุมพรางเลยก็แค่ยืนดูเห็นความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันความขุ่นมัวมันมาแล้วมันก็มันทนอยู่ได้ยากลูกมันไปไอ้ที่เราซึมเศร้ากันอยู่เนี่ยเพราะเราวนอยู่กับอะไรความเป็นฉันที่รู้สึกไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อใดที่เราไม่ให้อภัยตัวเองว่ามันพลาดได้เมื่อใดที่เราเห็นความผิดพลาดเราให้อภัยตัวเองเราจะพลาดน้อยลงและเมื่อใดที่เราเห็นการพลาดน้อยลง
แล้วมันมีความเสถียรโดยธรรมมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ผิดพลาดอีกเลยอย่านั่งตำหนิตัวเองอยู่เลยลูกเห็นแค่มันมาแล้วไปมันทนอยู่ได้ยากความอึดอัดคับข้องลำคาญใจมันจะเป็นพยาบาทและโกรธไม่ได้เลยเพราะมีสติอารักขาจิตไว้และถ้าเผื่อมันลังเลล่ะมันไม่แน่ใจมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือจะเอาดีไม่เอาดีมันอวยมันสงสัยมันฟุ้งซ่านอันนี้ต้องใช้ปัญญาเลยต้องถอนอวิชชาเลยถอนได้ยังไงอ่ะก็ต้องเห็นโทษของมันผัดวันประกันพรุ่งอวยอวยหนีไปเรื่อยๆไม่เคยเรียนรู้กับความจริงลองหันไปเห็นความจริงว่าการมีชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีสติอารักขาจิตแล้วมีปัจจุบันขณะที่ยืนดูรู้ปล่อยเห็นแล้วไม่คลุกคลีมีแต่ไม่คลุกคลีมีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อใดที่ยึดมั่นถือมั่นเอาถูกเอาผิดสิ่งนั้นไม่พ้นทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะคะฟังดูอาจจะยากหน่อยก็ลองฝึกดูหลุมพรางของชีวิตมีแค่นี้แหละค่ะเราอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันเคยทำอย่างนี้รสนิยมฉันเป็นอย่างนี้องค์ความรู้ฉันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์สำรวจใหม่อย่าตกหลุมพรางเพราะมันมีงานที่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้คือการพ้นทุกข์เราไม่ใช่แมลงในใบไปสลัดมันก็กินผักสลัดเหมือนเราก็กินผักสลัดแต่มันไม่พ้นทุกข์แต่มันจะใช้วิธีการฝังตัวกว่ามันจะบินออกไปเป็นอิสระไปเป็นผีเสื้อมันก็ต้องเป็นหนอนที่กินผักมาก่อนถ้าเราเป็นมนุษย์เราไปรังเกียจหนอนแล้วเราก็บอกฉันอยากได้ผักที่สวยราคาดีแล้วเราก็ไปฆ่าหนอนเราก็ฆ่าตัวตายด้วยนะเช่นการที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำทาราฟาร์มขึ้นมาเพื่อจะแจกของสองตะเกียงเนี่ยเราให้องค์ความรู้ของการปลูกผักเลยนะตั้งแต่องค์ความรู้ของปุ๋ยวิธีการภาวนากับการเอาขี้มาเป็นปุ๋ยโรงนั้นน่ะเป็นโรงภาวนาเอาขี้ให้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราก็หาทีมเวิร์กที่เขียนเลยทำอย่างนี้เลยถ้าใครมาดูงานวันนี้จะเป็นวันที่มีคณะแรกนะหลังจากมาคะเนี่ยใช้เป็นที่ spiritual journey แล้วนะวันนี้ถ้าเขาอยากกินอะไรอร่อยอยู่สบายเขาไปกินที่ภัตตาคารก็ได้แต่วันนี้เขาเข้ามาเรียนรู้กับเราจากโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนี่คือสถานีของเราโควิด19ชัตดาวน์กิเลสกิเลสต้องไม่มีอย่าทำงานตามกิเลสเสียเวลาเหนื่อยคุณแม่ก็ไม่ได้มีเวลาในชีวิตนี้เยอะเดี๋ยวจะมีการสอนปฏิจจสมุปบาทต่อในวิธีการทางโลกเอาเรื่องตกหลุมรักสักอันเอาไหมหลุมพรางของความรักโอ้ที่พี่ชอบมากชอบมากจะมีข้อต่อรองเยอะมากเวลาเรามีเสน่หาเนี่ยเธอรู้จักเสน่หาไหมจ๊ะกรุณาดูตาดูปากเวลาคนที่มีความรักมันจะรู้มีออร่าโลกทั้งโลกมันชมพูไปหมดจ้าจ้าลุมพานอันนี้แหละจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ความรักมันก็ไม่มีเพศแล้วอ่ะนึกออกไหมจ้ามันอยู่กับใครมันมีความสุขเห็นความสุขแค่มาแล้วไปถ้าไม่เผลอเพลินกับความสุขเราจะมีบรมสุขหลุมพรางเนี่ยมันคือเสน่หาแหละอวิชชาให้คุณแม่มามีชีวิตที่เหลือเพื่อมานั่งอ่านอย่างนี้เบื่ออ่านแล้วเรื่องนี้บอกแล้วต้องชักสะพานหนี
ได้เขาเข้าใจฉันฉันหาใครที่จะเข้าใจฉันไปทางนู้นเถอะไปทางนู้นไปนั่งหัวเราะทางนู้นไปเขาต้องเข้าใจฉันฉันต้องมีใครสักคนที่อยู่ข้างฉันเข้าใจในความรู้สึกของฉันเข้าใจเข้าใจก็วันนี้จะพูดเรื่องหลงพางมีความเข้าใจความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์มันวนค่ะมันวนค่ะงั้นหลงพางของความรักคือความไม่ซื่อสัตย์ในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะบอกเลยนะคะเกิดดับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนแสงไฟเนี่ยค่ะเกิดดับตึ๊บๆๆๆจนมันสว่างเนี่ยกว่าเราจะเจอแสงสว่างแห่งรักเนี่ยมันต้องอาศัยพื้นฐานของความซินเซียที่เรียกว่าความซื่อสัตย์มีผู้ทูลถามองค์ทลายรามะว่าการปฏิบัติทำยังไงถึงจะก้าวหน้าพระองค์รับสั่งเลยซินเซียซินเซียกับตัวเองพระองค์สอนปฏิจจสมุปบาทให้กับโลกนี้กาลจักรคุณแม่เนี่ยฟังปฏิจจสมุปบาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุแบบมันตื่นเลยอะพอเข้าใจไอปฏิจจสมุปบาทมันตื่นเลยการปฏิบัติมันง่ายมากเลยแต่มันต้องใช้เวลาตลอดเวลานะไม่ต้องไปนั่งอ่านด้วยนะไม่ต้องไปบอกว่าอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยทำให้สังขารคือการปรุงแต่งเธอเห็นแบบรัดสั้นเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาคือความรู้สึกและเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหาไม่มีอันนี้ย่อเลยย่อปฏิจจสมุปบาทเช่นเธอทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเธอรู้สึกละอายมีหิริและโอตตัปปะเธอหยุดเธอผ่านแต่ถ้าเธอไหลไปเอื่อยเพราะมันมีเสน่ห์ไงความรักอ่ะแค่เห็นหน้าผักก็หวานแล้วอ่ะยายแก่ทั้งหลายมีความรักไหมทุกคนมีเสน่ห์ไม่มีใครขอโทษนั่งเกลียดใครไปได้ตลอดชีวิตเราควรจะภาวนาว่าด้วยรักรักชีวิตเคารพชีวิตมีชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างมีความสดใหม่อวิชชาต้องถอนในปัจจุบันขณะนะลูกถ้าจ้าเอแล้วบายบายกับความรู้สึกคือถอนอวิชชาไปเลยนะคะจ้าเอแล้วบายบายกับเวทนาได้เร็วเมื่อใดตัณหาไม่มีเพราะถ้าไม่เพลินในเวทนายังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาและเห็นมันเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้วงจรปฏิจจสมุปบาทถูกตัดเลยค่ะตะกายออกจากหลุมได้เลยค่ะตาดูอยู่สวยก็รู้แต่ไม่เป็นสวยของฉันไม่กระชากเข้ามาเนี่ยค่ะราคะมีไม่ได้ตัณหาไม่มีถ้าตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มีเนี่ยอุปทานคือยึดว่าฉันก็ไม่มีเมื่อฉันไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีฟังการที่จะรู้ทันหลงทางคือ1มีสติรู้ทันเวทนาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเราอาจจะส่งใจไปถึงอติตาลมอารมณ์ในอดีตเขาดีกับฉันอันนี้ยังพูดเรื่องความรักอยู่นะนึกถึงความดีของเขาที่มีต่อฉันแต่ไม่ไปเอาเขามาครอบครองเห็นจังหวะไหมซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเพราะถ้าไปเอาเข้ามามันผิดศีลผิดธรรมทั้งเขาก็ผิดศีลผิดธรรมเราก็ผิดศีลผิดธรรมหลงพางมันคืออวิชชาลูกมันจะเข้าข้างตัวเองบ้าบ้าบ้ามันจะหลอก
หลอกตัวเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเฉพาะตนนะเราจะหลอกด้วยเองไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ว่าอย่างนี้ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเห็นว่าทุกข์บอกเลยทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นซื่อสัตย์ไม่ใช่เราจะไม่ทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อออกจากความล่ำไรลำพันได้แล้วออกจากเสน่หาได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของจริงเก่งยังไงถ้าไม่ซื่อสัตย์ทุกคุณแม่ก็จะส่งไมโครโฟนต่อไปที่ชอบพกามาหรือยังแบ็กสเตจต้องบอกเพราะตอนนี้คุณแม่ดูอย่างนี้คุณแม่ไม่เห็นเพราะเป็นการถ่ายทอดที่เป็นการถ่ายทอดแบบเรียลไทม์แบ็กสเตจค่ะช่วยกรุณาบอกหน่อยเพราะคุณแม่คิดว่าสักครึ่งชั่วโมงมีทางบ้านสงสัยไหมคะถามเข้ามาลูกเสถียรหนึ่งสงสัยไหมคะช่วยเปิดดูค่ะคือคุณแม่เนี่ยถามได้นะว่าเดี๋ยวทางเสถียรหนึ่งเนี่ยจะให้ลูกศิษย์ที่จบเนี่ยค่ะปฏิจจสมุปบาทเป็นหนึ่งวิชาเรียนนะคะ3หน่วยกิจในนี่เลยค่ะในสาวิกาสิกขาลัยก็ใช้ลูกศิษย์นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไม่ฉีดกล้วยใช่ไหมทำอานาปานสติแล้วก็ทำกันไปอย่างนี้ลูกคือคุณยายอยู่ตรงนี้นะคะขอโทษหลานๆที่จะมาฟังคำสอนของคุณยายวันนี้ก็ส่งกลางบ้านโดยวิญญาณบอกว่าหลุมพรางของชีวิตคืออวิชชาถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทมันจะมีสองทวารประตูที่ทุกเกิดและทุกดับนี่คือการพูดถึงอริยสัจใหญ่อริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกเกิดและทุกดับนะคะอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นแบบไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนแล้วก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาชาตินี้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นอันนี้แบบท่องจำพยายามทำเสียงแต่ลองเขียนไอ้วงจรปฏิจจสมุปบาทใส่กระเป๋าเลยลูกเหมือนคุณแม่เนี่ยสร้างเสถียรหนึ่งเนี่ยทำไอ้วงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยไว้ในกระเป๋าเลยพอโกรธคนที่เอาต้นไม้มาปลูกมันปลูกไม่ได้ดังใจหยิบไอ้กระดาษนี้มาก่อนโกรธตอนไหนอ่ะอย่างนี้เลยค่ะตามองเห็นแล้วอะไรเปรียบเทียบว่าไงไม่สมราคาโกรธจะไม่ซื้อมันอีก วงจรปฏิจจสมุปบาทจะบอกว่าเห็นความโกรธจะเอ๋บายบายกับความโกรธแล้วจบสื่อสารด้วยสัมมาวาจาพูดกับเขาดีๆเธอมีปัญหาอะไรเธอถึงไม่ทำในสิ่งที่เธอบอกว่าเธอทำได้เอามาคลี่กันไม่เกลียดไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังแล้วเราก็มีปัญญาพอใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้เขาอีกก็ได้เราจะใช้ใครที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมอันนี้ก็เป็นปัญญาของเราเป็นการจัดการของเราเนี่ยค่ะปฏิจจสมุปบาทมันใช้ได้ทั้ง1การหยุดความทุกข์ในใจเราแล้วทำให้เรามีศีลในการสื่อสารด้วยสัมมาวาจาที่จะไม่ทำร้ายใครและเรายังได้ทีมเวิร์คที่ดีด้วยคุณแม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของคุณแม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องสื่อสารกับเซลล์มะเร็งในร่างกายของตัวเองคุณมัวไม่ได้เลยกังวลไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอาหารของอะไรคะอาหารของมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตายเพราะมะเร็งต้องสื่อสารกับเซลล์ในร่างกายของตัวเองใหม่โดยการบริโภคในสิ่งที่ไม่ไปให้น้ำเลี้ยงมะเร็งและอย่างเงี้ยเราพ้นจากมะเร็งได้เพราะเราเข้าใจวงจรปฏิจจสมุปบาทนะอย่ากังวลเกินไปอย่าทำงานค้างคาใจถึงเวลานอนนอนเลยเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาดูความไหวของตัวเองว่ามันโยกโครงไหมก็ช้าหน่อยแล้วก็ไปเดินจงกรมได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยพระอาทิตย์ไอ้พระจันทร์เต็มดวงเลยพรุ่งนี้ให้ถ่ายทอดตอนสวดมนต์ให้เห็นพระจันทร์อยู่บนเนี่ยในศาลาที่นั่นแหละเห็นเลยเพราะคุณแม่เดินจบโอ้พระจันทร์อยู่กับพระพักภริยธาราองค์เบลอเลยเราก็ได้ออกกำลังกายตอนเช้านะแล้วจากนั้นเราก็ได้เห็นเลยว่ากำลังมันกลับมาทันทีเพื่อมันกลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสติก็ลดน้ำ
เห็นเลยว่ารดน้ำเนี่ยมันก็คืออะไรพระธรรมนี่แหละรดน้ำใจของเราเราได้เห็นเลยว่าใจของเราได้อยู่กับธรรมอยู่กับลมหายใจอยู่กับการฉุดช่วยโอ้ยรอดแล้วคุณแม่บอกคุณแม่เอาอยู่มะเร็งเนี่ย 9:30 นจอยมีอะไรคะโอเคอุมาแล้วเปิดอุอยู่ตรงข้างหน้าคุณแม่คุณแม่คุยกับอุคุณแม่จะส่งตรงนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าอุเข้ามาในโทรศัพท์จอยโดยวิธีการทำอันนี้ฝึกทีมนะคะคุณแม่ขอประทานโทษที่เหมือนกับรังสั่งการแต่กำลังบอกว่าแม้แต่คุณแม่นอนอยู่บนเตียงคุณแม่ยังทำรายการปฏิจจสมุปบาทและธรรมชาติบำบัดได้ต้องหาวิธีการที่ทำได้อย่างมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าทีมของเราแข็งแรงเรารู้สึกชื่นใจพระองค์รับสั่งอย่างนั้นเลยนะเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยแข็งแรงทั้งนั้นแหละแข็งแรงไหมแม่กบแข็งแรงไหมฮะเอวไม่แข็งแรงใจแข็งแรงไหมใจนี่วันนี้ลูกจะเอาเครื่องกาแฟมาถวายใจแข็งแรงแต่เอวโยกเป็นคนบอกว่าขอกลับมาหุบเขาเพราะเห็นเพื่อนทำงานหนักเพราะเห็นเพื่อนทำงานหนักคือไม่ทิ้งเพื่อนเลยกลับทันทีอาสาทู่หน่อยสปิริตสปิริตนักเลงจริงนะฮะบอกคุณแม่ว่าจะเอากุฏิพยายามลดราคาจากที่ไปเอามาจากจีนคุณแม่ก็ดูเออก็ดีเนาะเป็นไม้สักไทยคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะไม่ใช่เป็นกุฏิคุณแม่แต่คุณแม่มองว่าถ้าเราเนี่ยมีคนมาเรียนรู้กับเรามาถึงเราสอนปฏิจจสมบัติวันนี้เขาจะสอนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศด้วยนะสอนศิลปะในการเยียวยาจำไว้เดี๋ยวพอศึกออกไปแล้วจะได้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ที่รีสอร์ทชื่ออะไรจ๊ะอย่าลืมไปใช้บริการของคุ้มดำเนินคุณแม่มหัศจรรย์มากเพราะอะไรรู้ไหมพอเข้าไปถึงร้อนต้องเย็นกินน้ำมะพร้าวเย็นมากี่คนได้กินหมดเพราะว่าที่คุ้มดำเนินมีมะพร้าวนี่คือความฉลาดอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนดึงขึ้นมาให้หมดนะคะอันนี้กำลังรออุ้อยู่อุ้จ้าอยู่ตรงไหนแล้วลูกอุ้มาอุ้มาอุ้มาทำงานพอดีอ้าวมาโอ้โหหน้าสวยแล้วลูกอุ้อุ้ธรรมะสวัสดีลูกอุ้เห็นคุณยายไหมเห็นคุณแม่ไหมลูกในมืออาชีพไงภาคสนามโอเคอ่ะอุ้วันนี้อู้ทำงานแทนคุณแม่ฝากขยี้ปฏิจจสมุปบาทแบบเวอร์ชั่นเธออ่ะได้ไหมเสียงมันไม่เข้ามาเนาะเสียงดีเลยอ่ะละเห็นละว่าเขาเป็นคนที่คุณแม่อนุญาตให้สอนปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องนี้มันยากลูกแต่มันต้องสอนแบบเวอร์ชั่นอย่างเงี้ยแหละลันลาชักสะพานนี้หรือเสน่หาอะไรเงี้ยถ้าอยากฟังเรื่องนี้นะคะตั้งวงสอนเรื่องนี้กันได้เลยถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วอุคุณแม่ขอบใจอุมากเลยนะจ๊ะที่พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้อย่างดีเหมือนกับคุณแม่เนี่ยได้มองเห็นนิสิตของสาวิกาสิกขาลัยที่จบทั้งเป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมาสอนของง่ายเราจะเป็นบัณฑิตที่ทำของยากให้ง่ายปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรจะทำความเข้าใจถ้ารักตัวเองเป็นออกจากหลุมพรางเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมากเกินความจำเป็นเอาแค่ลิ้มลองแล้วรู้แล้วมันเป็นยังไงเราก็รู้แล้วเข็ดแล้วทำยังไงถึงจะไม่มีชั้นไม่มีของชั้นคือไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันต้องไม่มีตัณหาแล้วยังไงถึงจะไม่มีตัณหาต้องไม่เพลินในเวทนาถ้าเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหาไม่มียึดว่าชั้นไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเดี๋ยวไปฟังการขยี้ต่อจากช่อภกาวิริยานนท์แล้วก็ขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตนะคะวันนี้พอเรียนรู้ทฤษฎีแล้วลองปฏิบัติเลยอยู่กับลมหายใจเลยเข้าใจอานาปานสติ16ขั้นตอนแบบรัดนิ้วมือห
ายใจเข้าเห็นเวทนาไม่เที่ยงพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่แบบหนึ่งขณะจิตเลยคุณแม่ขอบพระคุณมากนะคะที่มีคนติดตามรายการของเราอ่ะจะลุกขึ้นมาเฮเฮกับทางพวกเราหน่อยจบรายการด้วยวิธีการพูดประโยคสุดท้ายได้ไหมเราซ้อมซิซ้อมสุขจ้ะสุขสงบเย็นแบบในขณะที่ทำงานเลยค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นสงบเย็นในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเราถึงเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้พวกเราสังฆะทั้งหมดที่อยู่ทางนี้ลาไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะให้รางวัลสำหรับพวกเราอ่ะ